ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเจ้าหน้าที่ของอังกฤษนะครับได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับชื่อเสียงทางธุรกิจของท่านชีสนะครับหมายถึงว่าธนาคารอิสลามแห่งกาตาร์นะครับเคยถูกปรับ 1.4 ล้านปอนด์นะครับจากธนาคารอังกฤษในปีพ.ศ. 2559นั่นเองนะครับเพราะทำผิดกฎไกลนี่แหละในปีนั้นนะครับและตอนนี้นะครับพวกเจ้าหน้าที่อังกฤษก็กลัวว่าพวกกลุ่มกาตาร์นั้นจะทำผิดกฎอีกเหมือนเมื่อก่อนนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมั่นใจว่าจะไม่มีการเข้ามาแทรกแซงหรือขัดขวางในการซื้อสโมสรแมนยูก็ตามแต่ความกังวลของเจ้าหน้าที่และรัฐบาลอังกฤษนะครับก็ยังมีบ้างและรวมถึงพวกรัฐมนตรีบางคนนะครับที่อาจจะกดดันให้พรีเมียร์ลีกตั้งคำถามขึ้นเพื่อถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับหมายความว่าในปีนั้นเนี่ยในปี2559เนี่ยพวกกลุ่มกาตาร์เนี่ยอาจจะทำผิดกฎอะไรสักอย่างของอังกฤษนะครับและพวกรัฐบาลอังกฤษหรือเจ้าหน้าที่อังกฤษเนี่ยอาจจะให้พวกพรีเมียร์ลีกนะครับตั้งกฎขึ้นมาเพื่อถกเถียงกันอีกครั้งว่าจะให้พวกนี้เข้ามาซื้ออีกไหมถ้าซื้ออีกมันจะผิดกฎอีกเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชีกับเซอร์จิมกันบ้าง นะครับที่คาดว่าจะได้รับการตอบสนองสำหรับการซื้อแมนยูในสัปดาห์นี้นะครับทั้งนี้นะครับผู้ซื้อแมนยูบางคนก็ยังกลัวว่าครอบครัวเกลเซอร์จะอ้างถึงวิกฤตธนาคารและจะปฏิเสธที่จะขายสโมสรแมนยูในท้ายที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับวิกฤตธนาคารที่ว่าก็คือวิกฤตที่ธนาคารกาตาร์นั้นโดนธนาคารอังกฤษปรับเงินไป 1.4 ล้านปอนด์ในปีพ.ศ. 2559นะครับบวกกับประเด็นที่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็รัฐบาลแล้วก็พวกรัฐมนตรีก็ยังกลัวว่าการที่ท่านชีคมาซื้อแมนยูเนี่ยอาจจะเป็นวิกฤตทางการเงินเหมือนที่เขาเจอก็ได้นะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเกลเซอร์นั้นไม่ขายก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮาร์นะครับที่พูดถึงสัญญาใหม่ของลูกชอไว้ว่าเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เขาต่อสัญญาเขาจะเดินทางต่อไปกับเราเรามีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่และเราต้องการให้ลูกชอตระหนักถึงความทะเยอทะยานเหล่านั้นเขามีฤดูกาลที่ดีจนถึงตอนนี้ดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นข่าวที่ดีสำหรับแมนยูเขาเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในอังกฤษคุณยังเห็นเขาในทีมชาติซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับโอ้โหเทนฮากกล่าวประมาณนี้แสดงว่าลูกชอเนี่ยอาจจะอยู่ยาวนะครับเป็นตัวจริงยาวเป็นลูกรักของเทนฮากนะครับตอนนี้และผมหวังว่าอาจจะมีตัวตายตัวแทนมาแทนเขานะครับเพราะว่าเขาก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดกันบ้าง นะครับที่จับตาดูเจ้าหนูแฮร์รี่อาร์แมนนะครับแบ็กซ้ายวัตฟอร์ดวัย16ปีซึ่งถูกมองว่าเจ้าหนูคนนี้นะครับจะมาเป็นตัวสำรองในอนาคตแทนที่ลูกชอนั่นเองนะครับโอ้โหวัย16ปีวะ16ปีเนี่ยเห็นเด็กแถวบ้านยังแว้นเล่นๆอยู่เลยแต่นี้มันเตะบอลอาชีพละต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮาร์นะครับที่เขาเป็นแฟนตัวยงเมสันเมาส์กันมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดในช่วงซัมเมอร์นะครับเทนฮาร์อาจจะยื่นข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์ก็เป็นไปได้ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฟากุนโดกันบ้างนะครับที่ตอนนี้เอเย่นของเขากับสโมสรแมนยูนั้นได้พบกันแล้วนะครับและสโมสรก็ต้องการเสนอสัญญาฉบับปรับปรุงให้กับฟากุนโดอีกด้วยนะครับเรามารอดูกันว่าฟากุนโดเนี่ยจะต่อสัญญาหรือไม่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแกรี่เนเวลนะครับที่เขาออกมาเปรียบเทียบวาลเวคฮอสกับโรนัลโดนะครับโดยเขาบอกว่าเวคฮอสน่ะมีประโยชน์กว่าโรนัลโดโดยเปรียบเทียบจากสถิติที่เล่น19นัดเท่ากันนะครับเวคฮอสชนะไป12โรนัลโดชนะไป9เวคฮอสแพ้4โรนัลโดแพ้3เวคฮอสเสมอ3โรนัลโดเสมอ7เวคฮอสยิงได้2โรนัลโดยิงได้11แล้วก็ทีมโกนะครับเวคฮอสทำได้37ส่วนโรนัลโดนั้นทำได้23นะครับนี่ก็เป็นสถิติที่แกรี่เนวิลนะครับเขาก็เอามาเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าเวคฮอสนั้นมีประโยชน์มากกว่าโรนัลโดดีแล้วที่เทนฮากนั้นเลือกที่จะปล่อยให้โรนัลโดออกไปแล้วก็ไปยืมตัวเวคฮอสมาอะไรประมาณนี้นะครับที่แกรี่เนวิลเขาต้องการที่จะสื่อออกมาต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่เข้าไปเจรจากับเอเย่นของฟิมบงเรียบร้อยแล้วครับผลที่ออกมาก็คือว่าเป็นผลเชิงบวกนะครับและคาดว่าฟิมบงนั้นอาจจะย้ายออกจากเลเวอร์คูเซ่นในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้นะครับแสดงว่าถ้าเกิดพูดมาประมาณนี้แล้วซัมเมอร์นี้เราอาจจะเห็นฟิมบงในสีเสื้อปีศาจแดงก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวผู้ตัดสินกันบ้างนะครับโดยผู้ตัดสินที่จะมาตัดสินในนัดที่แมนยูพบกับเอเวอร์ตันก็คือไมเคิลโอลิเวอร์นะครับโอ้โหทุกคนก็ลองไปสืบประวัติมานะครับว่าอีตาไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยมันชอบแมนยูหรือไม่ชอบแมนยูนะครับ
ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ